อ่ะภูฝันของภูคือผมอยากได้ทุนการศึกษาครับระดับไหนลูกตอนนี้เรียนระดับไหนล่ะปริญญาตรีครับตอนนี้อยู่ปี2ครับอยู่ปี2ที่สมัครมารายการเมมโมรี่ก็เพราะผมอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาครับผมก็ไม่อยากรบกวนพ่อในส่วนนี้หรอกครับผมอยากหาเงินเรียนเองแล้วก็อยากให้พ่อเก็บเงินไว้กินไว้ใช้เองครับผมก็อยู่ที่บ้านกับพ่อกับพี่สาวครับพี่สาวผมรับราชการครูครับพ่อผมก็ทำงานขายของชำครับคุณแม่ของผมนะครับก็เสียเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วครับเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดครับส่วนผมนะครับก็เรียนครูอยู่ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สาขาพลศึกษาครับนอกจากเรียนแล้วนะครับผมก็ทำงานพาร์ทไทม์ครับอยู่ร้านไอติมผมก็อยากจะแบ่งเบาภาระของพ่อครับเพราะว่าพ่อผมก็ทำงานพี่ผมก็เพิ่งจะบรรจุครูได้เงินเดือนก็ยังไม่ได้สูงมากครับก็อยากช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวครับก็เลยอยากหาช่องทางอื่นในการหาเงินเพื่อแบ่งเบาภาระพ่อด้วยครับก็ผมเห็นพ่อทำงานมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยครับยิ่งตอนแม่ผมเสียพ่อก็ทำงานเลี้ยงดูผมกับพี่สาวจนพี่สาวผมเรียนจบมาแล้วก็ยังเลี้ยงผมต่อยังไม่เห็นแกพักเลยครับผมก็อยากให้แกดูแลตัวเองบ้างก็อยากส่งตัวเองเรียนให้จบครับไม่อยากให้พ่อต้องมาเหนื่อยกับเราแล้วตอนนี้ก็ช่วยพ่อครับนะช่วยพ่อแล้วก็ถึงเวลาไปเรียนหนังสือก็คุณไปอยู่ที่หอไหมใช่ครับไปอยู่ที่หอเลยใช่มันห่างจากบ้านเหรอลูกประมาณ30กิโลครับหอก็เลยอยู่หอเลยใช่ถ้านั่งรถมันยุ่งยากเหรอลูกแล้วค่าหอมันแพงไหมตอนแรกอยู่เป็นหอพักครับเดือนละ 3,000 กว่าบาทแต่ตอนนี้พี่ญาติเขาให้ไปอยู่บ้านกับเขาแต่ก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟแต่ว่าค่าหอจะได้เลยจะได้ไม่ต้องจ่ายอ๋อก็เลยประหยัดมันก็ดีกว่าช่วยประหยัดไปได้แล้วเงินที่คุณหาได้ก็จะได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันครับตอนนี้ทำงานร้านไอติมใช่ครับทำงานร้านไอติมคือทำอะไรที่ร้านไอติมเป็นตักกับแต่งไอติมเสิร์ฟอะครับเป็นร้านไอติมชื่อดังใช่ครับอ๋อคุณก็ทำงานเป็นชั่วโมงก็เรียกรายชั่วโมงถูกไหมแล้ววันหนึ่งคุณทำกี่ชั่วโมงตกวันหนึ่งประมาณ 5-6 ชั่วโมงครับอ๋อเพราะเราเรียนด้วยใช่ครับตอนนี้คือพอเราเรียนเสร็จคุณก็มาทำงานก็ชีวิตก็เป็นอย่างนี้อยู่ทุกวี่ทุกวันไหมใช่ครับอ๋อแล้วคุณเอาเงินอันนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันครับแล้วเดือนนึงเราจะได้เงินเท่าไหร่ลูกแล้วแต่ว่าเราทำเยอะหรือทำน้อยครับถ้าอย่างเยอะสุดผมก็ได้4,000 ประมาณนี้ครับอ๋อเดือนหนึ่งคุณจะได้ประมาณนี้ครับคุณยังหารายได้เป็นกรรมการกีฬาด้วยเหรอใช่ครับก็เวลาเราอาจารย์สอนอย่างเช่นปีหนึ่งเราเรียนกีฬาอะไรแล้วอาจารย์ก็จะส่งเราไปตัดสินกีฬานั้นๆอย่างนี้คุณได้ตังค์กี่บาทบางกีฬาก็ให้เป็นวันบางกีฬาก็ให้เป็นคู่ครับก็จะตกไม่เกิน300-400ต่อวันครับบางงานก็จิตอาสาก็มีอ๋อบางงานจิตอาสาก็มีแต่มันก็คือฝึกเป็นกรรมการเป็นนักกีฬาของเราเพราะเราเรียนด้านนี้แล้วค่าเทอมอ่ะค่าเทอมที่คุณจะต้องจ่าย2ปีเหรอเทอมนี้คุณจ่ายไปแล้วยังครับอ้าวแล้วเราจ่ายเมื่อไหร่อ่ะลูกคือสิ้นสุดน่าจะปลายเดือนนี้ครับแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายมันจะปกติใครจ่ายค่าเทอมให้พ่อครับพ่อก็หาค่าเทอมมาให้ลูกนะแต่ค่ากินค่าอยู่ลูกบอกไม่ต้องฟังที่เขาพูดเขาก็รู้สึกสงสารพ่อเขาเหมือนกันนะใช่มั้ยลูกคุณมองดูพ่อคุณนะคุณรู้สึกไงสงสารพ่อครับเพราะว่าพ่อทำงานเลี้ยงดูเราตั้งแต่เด็กแล้วเราตอนเด็กเราเป็นเด็กดื้อเลยครับแล้วแบบแกก็ทำงานมาเราก็เห็นแกทำงานมาตลอดเราก็ไม่เคยรู้สึกอะไรหรอกเพราะเราเด็กดื้อใช่ไหมครับแต่พอเราโตมาเราเหมือนเราสำนึกได้ครับว่าพ่อทำงานเพื่อเราทั้งที่เราแบบเราดื้อรั้นกับแกขนาดเนี้ยก็อยากตอบแทนแกบ้างครับอยากให้พ่อพักผ่อนบ้างนะครับเป็นห่วงครับวันนี้มันจะทำให้เต็มที่ครับรักพ่อนะครับนี่สวัสดีครับน้องภูน้องภูเป็นเด็กที่เก่งมากนะครับกล้ามาทำเพื่อครอบครัวนะครับพี่เองก็เข้าใจชีวิตนะครับเมื่อก่อนพี่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่วันนี้น้องมาทำการแข่งขันก็พี่เป็นกำลังใจให้เด้อขอบคุณครับพี่เจ้านะครับพูดไปก็คล้ายๆจะคล้ายๆครูสลาแล้วนะอ่ะโอเคนะครับผม
ขึ้นอยู่กับเพลงนะเพลงมาครับอ้าวหันมาดูครับเพลงไหนภูร้องไม่ได้ครับเพลงกระท่อมกัญชาครับกระท่อมกัญชาไม่เคยร้องใช่ไหมครับโอเคพร้อมนะลูกขอให้เจอเพลงที่ถนัดถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดจังหวะหยุดครับหยุดครับจะได้เพลงอะไรนะครับเพลงมาคาถามหานิยมเป่าคาถามหารรวยดลหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าเปรทั้งที่อยู่โรงงานโอ้จะเสกคาถาลงหน้าทองให้ฉันมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานนานเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทยภาวนาท่องคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ผลบุญเกื้อหนุนนำใจถ้าปองรักใครแล้วขออย่าให้เบื่อเราโอมมัวเป่าคาถามหารายแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้ามัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถาเป่าคาถามหารายแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้ามัวลงชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถาอย่าครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับครับสำหรับการร้องวันนี้นะครับก็เชื่อว่าน้องภูทำเต็มที่แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวคอมเมนต์หรือว่าจุดไหนที่ยังไม่ลงตัวเดี๋ยวท่านคณะกรรมการบอกอีกทีนะครับนะเป็นกำลังใจให้ครับครับผมขอบคุณครับเชิญพี่เอครับน้องภูสวัสดีครับจริงๆแล้วเนี่ยชื่นใจนะชื่นใจแทนคุณพ่อหนูจริงๆเพราะสิ่งที่ภูทำอ่ะมันคือความดีทั้งนั้นเลยนะลูกแล้วหนูจะได้สิ่งดีๆกลับมาเยอะแยะเลยขอให้หนูเจริญเจริญนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่ภูตั้งใจนะครับส่วนการร้องเพลงในวันนี้นะลูกจริงๆเพลงนี้ยากพอสมควรเลยภูอาจจะยังไม่ค่อยแม่นในเมโลดี้นะครับมันก็เลยคุมไม่ได้บางทีบางตัวแล้วมันยังกระเดิดมันยังไม่เนียนว่างั้นดีกว่าแต่ถ้าชอบร้องเพลงไม่อยากให้หมดกำลังใจนะลูกถือว่าเรามาหาประสบการณ์แล้วก็มาใช้โอกาสที่ดีที่มันอยู่ตรงหน้าคว้าไว้ก่อนดีแล้วลูกพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับโชคดีครับลูกเชิญพิธาครับผู้วันดีลูกชื่นใจและมีความสุขแทนครอบครัวทุกครั้งจริงๆที่เราได้เห็นเด็กๆมายืนแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความคิดดีแล้วก็มีการปฏิบัติที่ดีนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่นะลูกที่คุณพ่อคุณแม่อยากเห็นจริงๆท่านน่ะอยากให้เราตั้งใจเรียนแหละ
แต่ความรู้สึกนึกคิดของเราที่เราอยากช่วยท่านเนี่ยนี่คือความประเสริฐที่สุดสำหรับลูกคนหนึ่งที่จะทำให้ท่านได้ขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะครับถ้าเกิดหากว่าเป็นคุณครูพละที่ร้องเพลงตอนที่เด็กซ้อมกีฬามันก็จะดีไม่ใช่น้อยเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่หนูจะฝึกนะครับกับการร้องเพลงเพียงแต่ว่าในรายละเอียดเท่านั้นเองที่วันนี้หนูยังขาดไปเยอะเลยทั้งในเรื่องของเมโลดี้คือการร้องให้ตรงนะครับไปฝึกเยอะๆจะได้มีคุณครูพละที่ร้องเพลงเก่งๆด้วยแล้วก็ดูแล้วอบอุ่นมากๆให้กำลังใจครับเชิญอาจารย์แม่ครับน้องภูสวัสดีลูกสวัสดีครับสิ่งที่ภูมิทำมาทั้งหมดลูกมันดีละมันดีละแต่อยากเสริมนิดหน่อยลูกแอคทีฟตัวเองให้มากกว่านี้ทำตัวให้เป็นคนขยันนี่เคยชินลูกเอาจริงนะต้องไม่ยอมเหนื่อยไม่กลัวความเหนื่อยทะยานหาทุกอย่างที่จะทำให้ครอบครัวเราดีขึ้นพ่อจะได้ร่างกายเขาจะได้พักแล้วเขาก็จะได้แบบอยู่กับเรานานๆเพราะฉะนั้นเราต้องยอมเหนื่อยแทนเขาให้เร็วที่สุดนะครับเป็นกำลังใจส่วนเรื่องการร้องเพลงมันก็จะมีตรงจังหวะดีหรอกลูกแต่มันยังมีอาการเพี้ยนสูงนิดๆอยู่แฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสเนี่ยคำว่าสิ้นสดใสแสนเศร้าเนี่ยมันเหมือนไม่ตรงโน้ตนิดๆนะครับแต่ก็ธรรมชาติดีหรอกออกเสียงก็ดีครับเชิญไรอันฮะครับภูสวัสดีครับคิดดีทำดีงี้ดีมากแล้วก็ขอให้น้องตั้งใจแล้วก็เป็นคนดีงี้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จอย่างที่น้องตั้งไว้สู้ๆครับเชิญลีโอครับสวัสดีครับพี่ภูคือพี่เนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่อยากจะแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคือมันอาจจะมีเหนื่อยบ้างแหละก็อยากให้พี่เข้มแข็งแล้วก็สู้ๆต่อไปนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับคุณครูในอนาคตต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์89สมัยของเรานะครับน้องแก้มจากสุโขทัยครับแก้มนะครับอยากได้เงินทุนการศึกษานะครับตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 1,973,510 บาทอีกประมาณ 30,000 2ล้านถ้าเจอ 50,000 ทะลุเลยเออแต่ก่อนจะไปเจอร้องเพลงก่อนค่ะเพลงมาครับเพลงไหนร้องไม่ได้ครับแก้มฝืนใจหน่อยได้ไหมฝืนใจหน่อยได้ไหมนะครับขอให้อย่าได้เจอนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกจุดดังๆจะได้เพลงได้หยุดค่ะหยุดครับเพลงอะไรนะครับเพลงนิลันดอนนะครับผมพร้อมนะฮะพร้อมค่ะเชิญครับจนมาพ่อเคยผิดหวังกับคำว่าหักเคยบ่อยากสิหายใจต่อมันก็ท้อแต่หู้สึกบ่ว่าคุ้มค่าเฮาเกิดมาเพื่อหักใครบางคนเท่านั้นเฮาต่างก็รอซึ่งกันและกันตลอดมากี่พบกี่ชาติที่เฮาคลาดคลากว่าสิพ่อได้สบสายตาอยู่ต่อหน้านี้พ่อกันแล้วบ่อยากให้จากกันไปบ่ว่าเหตุผลใดทั้งนั้นสิหักกันด้วยหักมันที่สองเฮามีพ่อกันแล้วขอให้อยู่จากมื้อนี้ไปหอดมือตายกลายเป็นอยากให้การพอกันเธอนี้เป็นนิรันดรคนที่คอยหักแท้มาดนพ
พ่ออีกคนที่พร้อมย่างกันไปสวรรค์คงพระผู้ใดในคำอ้อนวอนคนสุดท้ายที่เฮาสิฮักฮักสิดนบ่คือเธอก่อนคือกับตอนเคยเจ็บมาย้อนบ่ฮู้ว่าเฮาเกิดมาเพื่อฮักใครบางคนเท่านั้นเฮาต่างก็รอซึ่งกันและกันตลอดมากี่พบกี่ชาติที่เฮาคาดคลากว่าสิพอได้ศพสายตาอยู่ต่อหน้านี้พอกันแล้วแล้วบ่อยากให้จากกันไปบ่ว่าเหตุผลใดทั้งนั้นสิฮักกันด้วยฮักมันที่สองเฮามีพอกันแล้วขอให้อยู่จากมือนี้ไปหอดมือตายกลายเป็นทุลีอยากให้การพอกันเธอนี้เป็นนิรันดร์อยากให้การพอกันเธอนี้พี่เจอาครับให้กำลังใจน้องหน่อยเชิญครับสวัสดีครับน้องแก้มครับวันนี้ทั้งสวยแล้วก็ร้องเพลงดีมากครับผมท่อนสุดท้ายมันร้องว่าไงนะอยากให้การพอกันเธอนี่เป็นนิรันดร์โคตรเพราะมากครับเป็นกำลังใจให้ครับสุดยอดครับขอบคุณนะคะระหว่างที่ดูอ่ะอย่างนี้ตลอดนะนิ้วล็อกเหรอครับนิ้วไม่ได้ล็อกครับนิ้วรักครับผมแน่นผมยิ้มตลอดเลยครับมีความสุขมากครับคุ้มแล้วครับสมมติว่าถ้าขากลับอ่ะพ่อไม่ได้กลับแล้วแก้มกลับไปด้วยสมมติต้องเลือกระหว่างพ่อกับแก้มเลือกใครผมเลือกแก้มครับลูกที่ดีกตัญญูกตัญญูไม่คิดเป็นไงกตัญญูสหพ่อไว้ก่อนพ่อไว้ก่อนผมเชื่อว่าสองคนนั้นก็ต้องเลือกเหมือนผมเฮ้ยไม่ไม่เหลือใช่ครับเชิญพิธาครับสวัสดีลูกทำไมวันนี้มันฟังแล้วรู้สึกว่าหนูไม่สบายป่ะใช่ค่ะคือมันตันปันจมูกนิดนึงเนาะเพราะว่ารู้เลยว่าเสียงที่ออกมามันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาแต่ก็ยังเก่งลูกยังไงก็เก่งอยู่แล้วคือด้วยความเก่งไงมันเลยทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้เชิญอาจารย์แม่ครับเก่งมากลูกรู้เลยว่าเขามีอาการไม่สมบูรณ์ของเสียงแต่เขาไม่เคยหยอมเลยเขาไม่เคยออมเลยถึงเวลาก็ใส่เต็มตลอดโดยรวมไม่ได้มีอะไรเสียหายแค่เพลงนี้มันเป็นเพลงที่เหมือนแบบต้องสมูทนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องไม่รีบตอนนี้เหมือนกลับมาติดอาการรีบมันสามารถทอดอารมณ์ได้อีกนิดนึงเบาๆสบายๆแต่นี่ได้เชิญพี่เองครับแต่ใจชื้นนะพอแก้มจับได้เพลงนี้มาเพราะว่าวันนั้นที่หนูทำไว้กับพี่ต่ายใช่มันก็ลื่นหูนะวันนั้นน่ะลูกที่หนูร้องกันเอาไว้วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากมายติ้งกันเอาไว้แล้วก็ดูแลตัวเองรู้เพราะว่าอากาศมันเย็นด้วยโชคดีครับผู้ท้าฝันคนใหม่ของเรานะครับน้องภูจากสุรินทร์ครับอยากได้เงินทุนการศึกษาครับแชมป์89สมัยของเราน้องแก้มจากสุโขทัยอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาครับ1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุนะครับเชิญครับภูหรือแก้มครับแก้มค่ะแก้มครับ1ต่อ0แก้มนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับเชิญครับคะแนนที่2นี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่ถ้าภูไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับแก้มครับแก้มครับพิธาครับ1คะแนนให้ใครครับให้แก้มค่ะแก้มเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมภูก็ต้องสู้ต่อนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับนี่ค่ะ
ครับผมแก้มก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ภูด้วยค่ะขอมอบอีก 5,000 บาทค่ะขอบคุณมากครับลูกครับครับถูกขอบคุณพี่แก้มมากๆนะครับก็อยากให้พี่แก้มเป็นแชมป์200สมัยไปเลยครับเหมือนพี่ไรอันกับน้องลิโอครับขอบคุณมากนะครับและในที่สุดความกตัญญูและความมุ่งมั่นที่อยากจะแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของภูก็ได้สร้างความประทับใจให้กับแก้มมอบเงินสมทบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาทให้กับภูด้วยนะครับซึ่งยอดบริจาคของแก้มตอนนี้มากถึง 465,535 บาทและหลังจากที่แชมป์สามารถป้องกันบัลลังก์ไว้ได้เขาจะต้องวัดดวงจากตู้เสี่ยงโชคว่าจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับศิลปินคนไหนเพื่อชิงดาวมาให้ได้มากที่สุดและดาวที่ได้จะถูกนำมาเสี่ยงโชคลุ้นเงินรางวัลจักรพรรดิ 100,000 บาทไปทำความฝันให้เป็นจริงไปเลยครับวันนี้มาลุ้นกันครับว่าแก้มและศิลปินที่เธอสุ่มเลือกได้นั้นจะร้องเพลงฟิวเจอริ่งชิงดาวมาได้5ดวงหรือไม่ไรอันครับมันลึกกึกกึ๋ยลีโอโอเคนะคะศิลปินเสริมโชคให้นานกว่าที่เคยพี่แก้มถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับจะเป็นใครนะครับไรอันลีโอหรือเจอาร์ลุ้นมากเลยนะJR Leo Ryan JR Leo Ryan Leo โอเคนะคะจะได้ไหมโอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บหนึ่งโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันมาตั้งนานโอเคนะคะนะคะออกมามาหากันรู้หรือเปล่าหรือเปล่าคนที่เหงาก็อยากเจอโอ้ยคิดถึงคิดถึงอยากจะคิดจะซึ้งกันโอ้ยยิ่งคิดยิ่งหวั่นว่าเธอจะหายไปรู้ไว้นะเธอนะว่ามีคนที่เหงาใจเดี๋ยวจะคิดไปไกลว่าเธอไม่รักกันอยู่ๆก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาอยากจ้องตาเธอเหลือเกินอยากได้เจอได้คุยได้เพลิดเพลินก็เชิญโทรมาจะได้ไหมโอเคนะครับนะครับเจอกันสักแป๊บหนึ่งโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันมาตั้งนานโอเคนะครับนะครับออกมามาหากันรู้บ้างหรือเปล่าคนที่เหงาก็อยากเจเชิญเธอออกมาจะดีไหมสักแป๊บหนึ่งโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันมาตั้งนานโอเคนะครับนะครับออกมามาหากันรู้บ้างหรือเปล่าคนที่เหงาก็อยากเจอThank you.
านะคะน้องจอยเป็นวันนี้ไหมวันนี้ก็เป็นอะไรกันเรื่องว่าว่างงไปหมดเลยโอ้ยเพลงนี้มันดังมากจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยทำไปได้ทั้งหมด5ดูและวันนี้แก้มก็ร้องเพลงฟิชเจอริ่งชิงดาวมาได้5ดวงและไปลุ้นกันต่อว่าเธอจะคว้าเงินแสนไปได้ในการเสี่ยงโชควันนี้หรือไม่แต่ว่าวันนี้ไรอันขอเดบิวต์เป็นพิธีกรคนใหม่ของรายการแทนพี่ลิงในช่วงเวลาการเสี่ยงโชคฝีไม้ลายมือของไรอันจะเฉิดฉายขนาดไหนไปชมกันเลยครับตู้เสี่ยงโชคตู้เสี่ยงโชคนะครับเรามีตู้เสี่ยงโชคให้เลือกหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะครับเพียงพี่แก้มนะครับไปสุ่มนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะอ่ะไปเสี่ยงโชคกันเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหุยบ้าบอโอ้ยอะไรวะฉี่แป๊บเดียวอะไรนี่รวมหัวกับโปรดิวเซอร์มาเปิดรายการซะแล้วผมก็ซ้อมไว้เผื่อวันนึงพี่ไม่ได้มีโอกาสมาทำตรงนี้แล้วอะจะเศร้าหรือจะเศร้าดีเนี่ยผมว่าพี่นั่งดูเฉยดีกว่าไม่ต้องทำเลยอ่ะนั่งเฉยเลยครับดูน้องทำเป็นละบอยนั่งเฉยโอ้เดี๋ยวนี้ลำบากลำบนในชีวิตไปว่าไม่ทันอะไรมันมีคนจะเอาฮุบที่ฮุบทางหนึ่งหลักหน่วยนะครับอะไรเจ๊หนึ่งห้าห้าห้าขอสี่กับห้านะครับรับสี่ดีกว่ารับสี่ดีมาห้าเฮ้ยห้าห้าโอเคห้าห้าหลักร้อยห้าเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนพิธีกรใหม่แล้วดวงขึ้นอ่ะจริงนะรู้สึกได้กันนะเฮ้ยฉลองกันฉลองกันนะเอาเลยนี่ทำเล่นไปนะเกิดห้าหมดแล้วแตกมาเขาเปลี่ยนกันเลยนะโอ้โหดวงกำลังขึ้นครับไปหลักพันต่อเลยเอ้ยสี่หลักพันโอ้ห้าเออสี่เอาหลักมาหลักค่อยสี่ค่อยสี่แล้วกันนะแม่นะค่อยสี่ว่าหลังห้าเชียร์มาเชียร์มาเชียร์ห้าห้าเฮ้ยห้าไม่ต้องสี่แล้วไม่ต้องสี่แล้วนะเออห้าอย่างเดียวหลักพันสี่ว่าหลังห้าไหมโอ้ห้านะครับหลักพันห้าห้าห้ายังไงเล่ายังไงเล่าเฮ้ยยังไงเฮ้ยหลักหมื่นนะครับถ้า5มาอีกตัวนี่แสนแตกเลยนะน้องสมหวังรอมอบให้แล้ว 100,000 บาทนะพร้อมมั้ยเฮ้ยพร้อมมั้ยครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเซหลักหมื่นนะขอ5ครับเฮ้ยโชคไปไม่ต้องเซเซวันหลังเชียร์เชียร์เอา5เอา5มาขอ5นะเดี๋ยวเล่นเหมือนเกินไปทำเหมือนหมดทุกอย่างไม่ได้พังรักจำโอเคห้าเท่านั้นห้านะครับห้าครับขอห้านะห้าห้าต่อชูห้าบุ้ยอะไรโอ้ยนะแม่ได้1นะครับสรุปนะครับวันนี้แก้มนะครับทำได้ไป 15,555 บาทครับผมสรุปเงินกันนะครับวันนี้สมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงวันนี้ 1,989,065 บาทครับผมเสียดายเนาะคุณทำพิธีกรดีมากครับแต่อย่าทำบ่อยมันไม่ค่อยดีเขาเห็นแววอย่าเลยพักหลังทั้งเล่นละครด้วยอะไรด้วยหลายอย่างแล้วเดี๋ยวพวกเราจะลำบากโอเคมีของมาฝากหน่อยละครเวิร์กพอยต์ตอนนี้กำลังสนุกสนานมากนะครับหลายคนติดตามกันอยู่แบบติดงอมแงมเลยละครย้อนยุคเรื่อง
นางทาสหัวทองนะครับเป็นเรื่องราวของแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมที่เขาย้อนไปในอดีตนะครับกลับไปอยู่ในสมัยรัชกาลที่5มาลุ้นกันต่อนะครับเมื่อแพรนะครับไปช่วยกล้าให้สมหวังในความรักแต่ความรู้สึกแปลกกล้ากับรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงฉันรักคนที่เธอช่วยมาหรือคนที่ช่วยฉันให้ได้เจอเอ๊ะยังไงเอ้าจะลงเอยแบบไหนต้องติดตามนะครับนางทาสหัวทองทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์ครับเวลา 20:05 นครับทางช่องเบิร์กพอยต์23ครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เจอาร์นะครับผมแล้วก็คณะกรรมการนะครับลีโอนะครับไรอันนะครับแล้วก็คุณลุงนะฮะวันนี้ไม่หมดนี่เสียงโชว์นะครับลาไปก่อนครับไม่หมดนี่เสียงโชว์จันหน้าพบกับเจ้าของปลายปากกาเพลงสุดฮิตอย่างเพลงอ้ายมาส่งทางจากอดีตแชมป์แมนบอดี้เสียงโชค JR หน้าเหนือให้จำอ้ายในนามผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงชั่วคราวปลายปากกาเขาเพราะนะไม่ธรรมดานะผมก็ไม่คิดว่าเพลงที่แบบตัวเองเขียนจะไปสู่ระดับซุปเปอร์สตาร์เบิร์นของประเทศไทยก็พ่อกับแม่ก็ดีใจด้วยครับผม